สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา 14:41 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมตำบลท่ามกาอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.จังหวัดกาญจนบุรีที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีนักศึกษาชั้นปีที่1คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมปฏิบัติงานด้วยมีผู้รับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวม178คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบประสาทระบบไหลเวียนโลหิตระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมีหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้คำปรึกษาและมอบเวชภัณฑ์แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมาตรวจรักษา34รายในการนี้ส่งเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าที่ส่งรับไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์6รายและโปรดให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นในการเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ.ศว.โปรดให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยในเชิงลึกในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน11รายพบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอาจมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอาทิกรรมพันธุ์การใช้ชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานพร้อมนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของรอยโรคและหาแนวทางการป้องกันได้พระราชทานคำแนะนำแก่นักวิจัยและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันดูแลรักษาแก่ผู้ที่เจ็บป่วยและดูแลให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่ดีตามพระประสงค์จากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนเพื่อดูแลประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอ.ศว.เข็มพระนามาภิไธยศว.และโล่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดแพทย์อาสาเมื่อปี2512ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครรวม 2,417 คนปีนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร12ครั้งและจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงใน108โรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2563โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่สมาชิกพอ.ศว.จังหวัดกาญจนบุรีโดยทรงมีพระดำรัสถึงการเลี้ยงดูสุนัขซึ่งจำเป็นจะต้องฉีดยาเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตมนุษย์ได้เจ้ามีโครงการซึ่ง อยากให้คุณหมอยุทธช่วยสั่งแพทย์พอ.ศว.ให้คุยกับประชาชนนิดนึงว่าการเลี้ยงหมาเนี่ยหมาต้องฉีดยาถ้าหมาไม่ฉีดยามันก็เป็นเรบีสแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตคนอย่างเมื่อ2ปีก่อนนี่ดีมากทั้งปีมีคนตายเพราะเรบีส2คนเท่านั้นพอมาอีกปีนี้ขึ้นไปถึง18คนคือว่ารู้สึกว่าสอนครั้งเดียวไม่พอต้องสอนย้ำสอนย้ำอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วข้าพเจ้าพยายามทำอันนี้เป็นอุดมการณ์ซึ่งยังไม่สำเร็จพยายามทำให้หมาจรจัดหายไปจากเมืองไทย